พี่เนี่ยไม่รู้เลยว่าพี่ออสได้เป็นมะเร็งไม่รู้เลยร้องไปวันอยู่แล้วพี่ก็กลับไปดูไปค้นแล้วมันก็คิดถึงเขาอะคนรุ่นนี้คนนักดนตรีพวกนี้พี่ว่ารักกันอะแล้วเราก็รู้สึกว่าใจหายพี่ออสไม่ได้ตายจากเรานะฮะจนกว่าเราจะได้เจอกันพี่กับพี่ออสเนี่ยเรียกว่าเราเข้ามาในวงการแบบใกล้ๆกันในปียุค80นะคะพี่จำได้ว่าเขาออกอัลบั้มก่อนพี่นะคะวงคิริบูเนี่ยเนาะเขามีอัลบั้มก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเจอประมาณก่อนปีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนพี่น้องที่ร่วมรุ่นกันมาเขาออกอัลบั้มก่อนแต่ว่าเขาเป็นรุ่นน้องพี่ความที่เราเป็นนักร้องหรือศิลปินที่อยู่ในวงการเดียวกันในยุคเดียวกันเนี่ยทำให้เราแบบคือเห็นหน้ากันแล้วมันสนิทสนมกันโดยปริยายคนรุ่นนี้คนนักดนตรีพวกนี้พี่ว่ารักกันอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าใจหายยังพูดถึงพี่ออสอยู่เลยมันก็เลยรู้สึกมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงมันก็เลยรู้สึกว่าก็คือเหมือนว่าเราก็เป็นแฟนเพลงของคนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็คนที่เราไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วขนาดนี้พี่เนี่ยไม่รู้เลยว่าพี่ออสได้เป็นมะเร็งไม่รู้เลยแล้วพี่ก็เลยโทรไปเช็คที่ตอนที่เขารู้ว่าเช้าเนี่ยพี่ก็เลยโทรไปหาพี่เปิ้ลอัธยาพี่เปิ้ลก็บอกที่จริงแล้วอ่ะพี่ออสเป็นตั้งนานแล้ว 8-9 ปีใช่ไหมคะแล้วก็เคยไปเยี่ยมพี่ตั้วนะคะสามีพี่เปิ้ลแล้วก็ตอนไปเยี่ยมอ่ะแกก็ยังบอกแกก็สู้กันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะแกก็สู้มาได้แล้วก็สุขภาพดีด้วยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากนะคะเพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อเพราะงานสุดท้ายที่พี่เจอก็น่าจะเป็นงานต่างจังหวัดด้วยน่าจะก่อนโควิดนะฮะมีภาพอันนี้ด้วยกันร้องเพลงวันอยู่ค่ะแล้วพี่ก็กลับไปดูไปค้นแล้วมันก็คิดถึงเขาอ่ะก็เลยอยากจะโพสสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยมีความสุขด้วยกันตอนที่เขายังอยู่ค่ะให้คนได้เห็นเรื่องลึกถึงเขาเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากแล้วทุกครั้งที่คุยกับเขาอ่ะเขาเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่ให้กำลังใจคนนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลึกซึ้งค่ะพี่ประทับใจตรงนี้ค่ะเป็นหน้าครอบครัวที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีพี่ว่าก็นี่ค่ะก็เป็นคุ้มแล้วที่เกิดเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่คนรักมากๆภูมิใจที่เราก็อยู่ในยุคเดียวกันและจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนฟังเพลงของพี่ออสอยู่เยอะมากแล้วก็เพลงของเราก็ยังพลอยได้จับพัดจับหลูอยู่จนได้ทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นความอบอุ่นใจที่เรารู้ว่าเรามีเพื่อนร่วมรุ่นกันที่เก่งขนาดนี้แล้วก็คนรักขนาดนี้เป็นเหมือนตำนานคนหนึ่งเลยค่ะของวงการเพลงไทยเลยก็อยากให้พี่ออสภูมิใจและพี่ออสได้ทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเมื่อจากไปมีแต่คนอะไรรักพี่ออสแล้ววันนี้พี่เชื่อว่าทุกคนคือตอนนี้กลับไปฟังเพลงพี่ออสทั้งวันเลยนะจริงๆคือเพลงพี่ออสเนี่ยมันอยู่ในใจของคนในยุคนั้นจนทั้งดีมีการเอามาร้องcover กันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเองพี่ออสไม่ได้ตายจากเรานะฮะพี่ออสจนกว่าเราจะได้เจอกันวันนู้นละกันเนาะ